อาทีนี้ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นบัตรเลือกตั้งที่จะกามี2ใบนะครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งอ,อบตอในครั้งนี้ใบหนึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งสีแดงสีแดงนี้เลือกนายกอ,อบตอนะครับกาแค่1ช่องเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกใบหนึ่งสีน้ําเงินเลือกสมาชิกอ,อบตอซึ่งสมาชิกอ,อบตอส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะมีแค่กา1ช่องแค่นั้นแต่มีบางพื้นที่พิเศษที่กามากกว่าหนึ่งยังไงฮะท่านสวัสดสมาชิกใช้เขตหมู่บ้านครับแต่ว่ากฎหมายจัดตั้งของอบตเนี่ได้กำหนดว่าสภาสมาชิกเนี่ยอย่างน้อยต้องมี6คนบางอบอตอมีไม่ถึง6หมู่บ้านมันก็ถ้ามี2หมู่บ้านก็ต้องหารก็สามก็ทำจนได้หถ้าถ้ามี หมู่บ้านนั้นสามหารหกกหมู่บ้านละสองนะครับถ้าเกิดมีส<ๆ>ี่ก็จะมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านได้หนึ่งบางหมู่บ้านได้สองจะดูว่าหมู่บ้านไหนมีประชากรมากที่สุดตรงนี้ครับท่านมีสิทธิ์กาได้ตามจํานวนที่พึงมีของของสมาชิกในเขตหมู่บ้านนั้นจะอาจจะต่างจากที่หมู่บ้านอื่นซึ่งถ้ามีอบตเกินหหมู่บ้านเนี่ยยังไงก็หนึ่งเดียวได้หนึ่งเดียวครับมี่จะต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกที่หน้าหน่วยเลือกตั้งไหมครัว่าแต่และหน่วยตั้งจัด นเนายกอบตอเนี่ยหนึงน่งหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกได้เท่าไหร่เราบอกไหมฮะผมทางสํานักงานได้ประชาสัมพันธ์กับร่วมกับทางท้องถิ่นอบตไว้อยู่แล้วครับในว่าที่ที่แห่งไหนบ้างที่ต้องเลือกแบบลักษณะที่ต่างไปจาก<ม>อบตอ,อื่นอย่างเงี้ยครับที่อบตทั่วไปครับก,ก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อแล้ว แล้วไปเลือกตั้งตามหน่วยปฏิบัติตามอย่างที่ท่านรองเลขาธิการก,ก็ต่อบอกเมื่อสักครู่นะครับถึงขั้นตอนต่างๆบัตร2ใบที่อยู่หน้าจอนักขณะน,นี้สีแดงและก็สีน้ําเงินนะครับท่านจะได้เข้าไปแล้วก็เข้ากูหาการในคนที่ท่านมั่นใจว่าจะมาเป็นตัวแทนของท่านในการใช้สิทธิ์ใช้ทุกอย่างที่ท่านไว้วางใจเขาเนี่ยมาบริหารอาบาตอรเราให้มีความเจริญแต่ถ้าสุดท้ายแล้วผ่านการเลือกตั้งไปหรือว่าขณะที่เลือกตั้งท่านพบเห็นการทุจริตแจ้งยังไงฮะบอกแซ อ่ะขอก่อนจะจะไปเรื่องการประแสเพิ่มเรื่องการลงคะแนนนิดหนึ<ฆ>่งอย่าอย่าอย่าไปทําลายบัตรนะครับเหมือนทําลายบัตรก็คืออย่าฉีกบัตรอย่าถ่ายรูปบัตรออกมาให้คนอื่นเห็นว่าเราลงคะแนน<ไ>อย่างไร<ไ>หรืออย่านําบัตรออกมานอกหน่วยรจริงๆเราพิสูจน์ได้หมดว่าใครทําอะไรไม่ว่าจะนําบัตรออกมานอกหน่วยยังไงแต่ว่าม,มันไม่ตรงตามเจตนาลมท,ที่ท่านอยากจะลงคะแนนแล้วก็สองก็คือมันผิดกฎหมายด้วยพวกนี้ก็อยากจะฝากผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเพราะเรื่องพวกนี้เกิด เป็นประจำ <c oughs> เวลาเลือกตั้งพร้อมกันเยอะๆเนี่ยครับอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้มาถึงเรื่องของการแจ้งเหตุเหตุทุจริตซึ่งเป็นการให้ประชาชนนะครับเหมือนคุณวิรัสศักดิ์พูดตั้งแต่ต้นว่าการเลือกตั้งมันเป็นของทุกคนน่ะแหละครับไม่ใช่เรื่องของกะกะตกะกะตมีหน้าที่เพียงแต่ว่าจัดจัดให้มีการเลือกตั้ง <c oughs> แต่ว่าการเลือกตั้งจะดีการเลือกตั้งที่ดีครับมันน่าจะเกิดจากประชาชนลงคะแนนด้วยความเจียติมโนงเขาด้วยความสุจริ <c oughs> ตของเขาเนี่ย ไม่มีอมิสินจ้างหรือไม่มีเหตุจูงใจอะไรให้เขาลงเพราะเหตุอื่นด้วยแบบนี้แหละครับคือมันจึงมีอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้น,น,น,นว่าบางทีมันเลยกฎหมายอือมก็ถ้ามีเหตุที่มันพฤติกรรมที่เลยกฎหมายหรือขัดขัด,ขดต่อกฎหมายเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งบาแสทางผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับประรดซึ่งก็สะดวกเพราะรว่ามันอยู่ในโทรศัพท์เราก็จะปิด ความปลอดภัยเรารับประกันให้อันที่สองก็คือแจ้งทางหนึ่งครับหรือจะแจ้งผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ครับก็ก็วิธีสำนักงานเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มันเกิดเหตุนะครับก็เราก็มีทุกช่องทางที่จะรับเรื่องพวกนี้เพื่อให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการกําหนดให้มีการเลือกตั้งที่ดีเกิดขึ้นนะครับครับตอนนี้เราเปิดบัตรเปิดหีบเนี่ยก็คือ 8ปดโมงเช้าแล้วไปปิดหีบ5้าโมงเย็น5้าโมงเย็นณนะขณะน,นี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวค่ําไวมืดวเป็นปัญหาไหมฮะเพราะบางเราต้องนับหน่วยคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งด้วยท่านสวัสดิ์พอถึงหน้าหนาวก็จะต้องยอมเลยจ้องยอมประธานทษก็ต้องยอมรับว่าพระอาทิตย์ตกเร็วใช่ม,มันก็จะมืด<ว>แล้วล่ะครับก็จริงๆเราสำรองไฟไว้ทุกที่<ะ>ในการที่จะให้ให้มีแสงสว่างพอที่จะนับคะแนนได้อย่าง ได้อย่างเห็นได้อย่างชัดเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ประชาชนก็จะมีเฝ้าดูสามารถเฝ้าดูสามารถมองเห็นได้ด้วยร่วมตววรตวจสอบในการสังเกตการในการนับคะแนนในการนับคะแนนเราก็จะมีมาตรการมาตรฐานในการอะไรของเหมือนโควิดเนี่ยนะครับว่าประชาชนที่ร่วมสังเกตการเนี่ยต้องอยู่ตรงไหนยังไงเพื่อให้การนับคะแนนให้เขาสาามรถแต่เขาก็สามารถเห็นการนับคะแนนได้สามารถทักท้วงได้ถ้าเกิดกปนอาจจะปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างนี้ครับเขาก็ สามารถทักท้วงแล้วก็ทางหน่วยนะครับกปนเจ้าหน้าที่นักขาวก็จะทาบันทึกว่ามีการทักท้วงไว้แล้วก็ทําบันทึกไว้ครับก็ก็เมื่อกฎหมายให้ถึงส5บห้านาฬิกาเนี่ยสิบเจ็ดิเนาฬิกาประธานโทษครับเราก็มีมาตรการรองรับเรื่องเกี่ยวกับทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องแสงสว่างทั้งเรื่องความปลอดภัยทุกอย่างครับผมคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยประกาศผลได้เมื่อไหร่ครับหลังจากที่ปิดหีบไปคือจริงๆการประกาศคะแนนเนี่ย ประกาศคะแนนกับประกาศผลคนละอย่าง<ช>ประกาศผลคือประกาศคนได้รับเลือกตั้งแล้วเป็นไปตามกฎหมายประกาศคะแนนก็คือให้ทราบรู้ว่าผลการลงคะแนนเป็นอย่างไรการประกาศผลก็คือว่ากรกตมารับรองผลน<ช>ั่นแหละค,ะค,ะครับการรับรองผลเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเอาเอากฎหมายก็คือถ้าไม่มีเหตุให้ทําการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยเราก็จะประกาศภายใน30วันแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุให้ต้องตรวจสอบข้อเทจจริงเบื้องต้นก่อนเนี่ย ก็จะได้เวลาอีก30วันครับยังไงทางการบริหารเนี่ยเราจะเร่งประกาศคะแนนให้ทราบก่อนเพราะว่าประชาชนก็คงอยากจะจะรู้ว่าตัวเขาเองเขาได้รับเลือกตั้งหรือไม่หรือทั้งกองเชียร์ที่เขาสนับสนุนนะครับในทางการบริหารเนี่ยคะแนนก็พยายามจะทาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะางวนนี้มันเลือกตั้งเราไม่เคยเลือกตั้งพร้อมกันเยอะขนาดนี้พร้อมกันทั้งประเทศแต่ก่อนเราเลือกตั้งเป็นภาคก่อนตอนอย่างนั้นนะครับมันก็เลยจะต่างจากจากครั้งที่แล้วการบริหารจัดการก็ ยังไงก็จะทำให้เร็วที่สุดครับ